ไฟไหม้ร้านทำขนมชื่อดังของอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นต้นตำรับขนมตุ๊บตั๊บและขนมเปี๊ยะนะคะซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้ามานานกว่า30ปีค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านขนมจ๋าซ้ำโฝ2เลขที่130หมู่5บ้านคลองแงะตำบลพังลาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเปิดเป็นร้านทำขนมตุ๊บตั๊บขนมเปี๊ยะและขนมที่ใช้ในพิธีวันไหว้พระจันทร์และได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงยังส่งขายที่กรุงเทพมาเป็นเวลากว่า30ปีโดยในที่เกิดเหตุนะคะพบเป็นตึกแถว3ชั้นเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากบริเวณชั้นล่างและลุกลามขึ้นไปยังชั้นที่2โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยคลองแงะได้ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเพราะว่าบริเวณชั้น1และชั้น2ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเหลือเพียงชั้น3ที่ไฟยังไม่ลามไปถึงแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนความเสียหายยังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่วิทยาการเข้าตรวจสอบและสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการต่อไป